ถ้าเกิดว่าใส่น้ำล้นจากท่อนี้ไปนะครับน้ำก็จะออกเองอัตโนมัติอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำบ่อเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งแบบประหยัดนะครับผมครับก็สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงนะครับแล้วก็เหมือนผมนะครับที่มีพื้นที่น้อยแล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเพราะว่าผมได้ทดลองทำแล้วนะครับเป็นการทำที่แบบประหยัดด้วยแล้วก็สะดวกด้วยนะครับผมก็หาอะไรที่ทำให้กับท่านผู้ชมได้ดูด้วยว่าเวลาเราไปทำแล้วเราจะได้ประหยัดด้วยสะดวกด้วยนะครับผมแก้ไขอะไรได้ง่ายด้วยเพราะผมได้ไปลองถามจากที่สถานที่ที่เขาขายอย่างเช่นพวกบ่อซีเมนต์นะครับผมตกอยู่ประมาณ300กว่าบาทแล้วเราก็ต้องยกเราก็ต้องกิ้งมาเพื่อที่มาตั้งกับที่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วมันเคลื่อนย้ายลำบากผมก็เลยมีไอเดียแล้วก็มีแนวคิดว่าเราจะมาทำอะไรที่มันแบบสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทำได้จริงนะครับผมแล้วก็เลี้ยงได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นกระมังนี่นะครับผมกระมังขนาดนี้ก็ที่ผมซื้อมาก็ตก120บาทนะครับกระมังใหญ่นะครับความกว้างก็พอดีกับลูกท่อที่เราจะซื้ออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็120บาทนี่นะครับก็สามารถยกได้สะดวกนะครับผมนี่นะครับเราจะเคลื่อนย้ายนะครับก็ยกได้สะดวกนะครับนี่นะครับครับผมแล้วที่ต่อขั้นตอนต่อไปที่จะทำก็เป็นเกี่ยวนอก4หุ่นนะครับผมอันนี้คือเกี่ยวนอกนะครับเรียกเกี่ยวนอกแล้วก็ตัวเกี่ยวในนะครับผมนี่นะครับเกี่ยวนอกกับเกี่ยวในนะครับนี่นะครับก็จะทำอย่างนี้นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ข้องอนะครับผมแล้วก็ท่อเศษท่อ PVC 4หุ่นอีกทั้ง2เส้นนะครับผมนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ก็จะมีอยู่แค่นี้แล้วก็ที่เพิ่มเติมที่ว่าผมจะพามาให้ทุกคนมาทำก็นี่นะครับก็จะเป็นยางรถมอเตอร์ไซค์นะครับไปขอมาจากร้านป้ายยางรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เดี๋ยวอันนี้ที่เป็นยางนี่ก็จะมาทำเป็นโอลิงกันซึมนะครับก็จะได้ประหยัดไปอีกหนึ่งอย่างนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะพามาทำให้ดูนะครับโอเคนะครับนะครับเราก็ตัดยางรถมอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะครับผมก็ตัดอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเราก็ตัดอย่างนี้เลยตัดลักษณะให้เป็นวงกลมนะครับผมพอตัดอย่างนี้เลยครับนี่นะครับผมนะครับก็จะได้เป็นนี่นะครับเป็นวงกลมโอริงวงกลมนะครับแล้วก็เจาะรูนิดนึงครับผมนี่นะครับนี่ประมาณนี้นี่นะครับที่เราเจาะอย่างนี้ก็เพราะว่านี่นะครับเราจะมาทำเป็นโอลิงกันซึมนะครับผมนี่นะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่นะครับก็ของผมที่ผมได้ทดลองทำมาด้านที่อยู่ด้านในในกะละมังนะครับก็จะใช้2แผ่นซ้อนกันนะครับผมเป็นการกันซึมนะครับนี่นะครับทั้งหมดที่ต้องทำก็คือ3แผ่นผมใส่อันนี้เข้าไป2แผ่นแล้วก็ตอนที่มันทะลุออกมาจากกะละมังผมก็ใส่อีก1แผ่นนะครับแล้วก็วิธีเจาะกระมังนะครับที่ผมใช้ตัวนี้เจาะนะครับนี่ครับนี่นะครับก็ขนาดที่จะเท่ากับตัวเกี่ยวนอกนะครับที่จะประมาณเท่ากันหรือว่าเล็กกว่านิดนึงนะครับผมแล้วก็มาเจาะตรงที่กระมังนี่อย่างนี้นะครับผมก็มาเจาะเอาไว้นะครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นลูกกระมังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับตัวเกี่ยวนอกนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ยึดนะครับแต่จะมาใส่ให้ดูก่อนนะครับก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้นี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำแบบให้ดูแบบทำจริงเลยนะครับนี่นะครับก็เอานี่นะครับผมก็เอายางนี่ครับ2แผ่นนะครับผมใส่ลงไปนะครับเราก็ดึงลงไปข้างล่างนิดนึงนะครับผมให้เกี่ยวเขาโผล่มาหน่อยนึงนะครับนะครับผมนี่นะครับเราก็เอาออกมานะครับผมนี่นะครับ
นะครับเราก็ดันออกมาให้มันแน่นๆ นะครับนี่นะครับแล้วเราก็เอายางอีกหนึ่งเส้นนะครับนี่นะครับเข้าไปปิดนี่นะครับผมแล้วก็เอาตัวเกียวในนะครับเกียวในสี่หุ่นประกบหมุนเข้าไปครับก็หนุนหมุนเราก็จับตัวเกียวในด้านในก็หมุนมาให้แน่นเลยนะครับเพราะเราก็จะมีโอริงด้านนอกนี่หนึ่งอันด้านในสองอันนะครับผมนี่นะครับนี่ครับนี่ก็อยู่เลยนะครับนี่นะครับนี่เป็นอย่างนี้ลักษณะด้านนอกด้านในเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับนะครับอย่างนี้นะครับน้ำก็จะซึมออกไม่ได้นะครับเพราะเรามีโอริงปิดนี้แล้วก็เราก็ล็อกไว้ระหว่างเกียวนอกเกียวในครับผมนี่นะครับนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นท่อขนาดเล็กที่ผมได้เตรียมมาก็ถามว่าทำไมต้องทำท่อนี้ไว้ก็คือว่าเป็นตัวที่เราจะต้องไม่ต้องไปเหนื่อยเฝ้าว่าถ้าเกิดตั้งแล้วฝนตกลงมาใส่ในกระมังแล้วน้ำจะล้นอะไรอย่างนี้นะครับพวกหอยปูปลาเราจะหนีออกไปได้นะครับผมนี่นะครับก็เป็นตัวกันน้ำล้นนะครับนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับครับผมเราก็เสียบอย่างนี้นี่นะครับก็ถ้าเกิดว่าน้ำขึ้นมาถึงท่วมมาถึงพอดีกับท่อที่เราตั้งเอาไว้นะครับมันน้ำก็จะไหลออกนะครับก็จะไหลออกทางด้านนี้นะครับเพราะว่าพอน้ำขึ้นมาถึงท่อเมื่อไหร่น้ำก็จะล้นออกเดี๋ยวเราก็จะเอาท่ออันเล็กๆอาจจะมาต่อตรงนี้เรียกว่าปิดฝาเจาะอะไรนิดๆหน่อยๆเพื่อที่จะให้ไม่ให้พวกกุ้งหอยปูปลาของเราหนีออกไปได้นะครับเพื่อที่จะให้แค่น้ำออกอย่างนี้นะครับเราจะเอาผ้ามาผูกติดไว้ก็ได้นะครับผมที่ผมทำเป็นบ่อยอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะยกเคลื่อนย้ายง่ายหรือว่าเวลาเราจะหยุดการเลี้ยงเราก็จะรื้อพวกนี้ออกค่าได้แค่ง่ายๆนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปแขวนเก็บหรือไปตั้งเก็บไว้ก่อนนะครับเป็นกะละมังที่เรายกได้ในพื้นที่จำกัดหรือเคลื่อนย้ายไปตรงไหนก็ได้นะครับผมก็เวลาเราถ่ายน้ำเราก็แค่นี่นะครับดึงออกนี่นะครับเราถ่ายน้ำออกนะครับผมง่ายที่ผมทำลักษณะที่ผมทำให้ดูนี้ก็คือว่าเราจะได้ไม่ต้องไปทำการลักน้ำไม่ต้องไปตักน้ำออกนะครับผมเราก็แค่ถ่ายน้ำออกนะครับถ่ายน้ำออกแล้วก็ใส่น้ำใหม่ง่ายสะดวกนะครับไม่รั่วด้วยผมทดลองทำมาแล้วนะครับแล้วก็ประหยัดกว่าด้วยแล้วก็ทุ่นแรงกว่าด้วยนะครับมันไม่เหนื่อยถ้าเกิดเราใช้ท่อซีเมนต์นะครับผมอันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะลองทำดูลองทำแบบผมได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาใส่น้ำให้กับทุกท่านได้ดูนะครับวันนี้ผมก็ได้ทำการเอาน้ำมาใส่เลยนะครับผมนี่นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะทำเลี้ยงหอยเชอร์รี่เลยนะครับก็คือว่าทำให้ดูเลยครับผมว่าเลี้ยงแล้วเป็นยังไงครับกะละมังที่เราทำนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับที่เราได้เจาะแล้วก็ได้ทำเอาไว้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรารอใส่น้ำแป๊บนึงนะครับครับผมนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำไปนี่นะครับนี่ครับผมถ้าเกิดว่าใส่น้ำล้นจากท่อนี้ไปนะครับน้ำก็จะออกเองอัตโนมัติอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับเห็นครับนี่นะครับก็ดูสังเกตตรงนี้นะครับเราก็ทำเราอยากได้ความสูงของน้ำความตึงของน้ำแค่ไหนเราก็ตัดตามท่อนี้นะครับถ้าน้ำล้นมากกว่าท่อนี้ปุ๊บน้ำก็จะระบายออกนะครับผมระบายออกจนพอดีกับท่อนี้ที่เราได้ตั้งเกณฑ์เอาไว้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวพอน้ำพอดีกับท่อก็จะหยุดไหลแล้วนะครับผมครับอันนี้ก็จะเกิดว่าน้ำที่เราจะระบายน้ำเวลาเราถ่ายน้ำออกนะครับเราก็เอาอะไรมารองถังมารองน้ำนะครับเพื่อที่จะเอาน้ำส่วนนี้นะครับไปรดน้ำต้นไม้หรือว่าอะไรต่อได้นะครับน้ำที่เราเลี้ยงพวกสัตว์พวกนี้นะครับที่เราเลี้ยงแบบปลอดสารครับก็จะไปรดน้ำต้นไม้ได้นะครับผมเราก็จะมารองหรือว่าเอาหัวก๊อกมาใส่ตรงนี้เพื่อที่จะเปิดปิดน้ำที่จะมาใส่ในถังนะครับระบายน้ำออกไปทิ้งเพื่อจะเปลี่ยนน้ำให้กับพวกสัตว์เลี้ยงของเราด้วยแล้วก็เราจะได้เอาน้ำนี้นะครับไปรดน้ำต้นไม้ด้วยนะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับครับผมอันนี้นะครับก็เป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับที่ผมได้เลี้ยงเพาะเอาไว้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้กับทุกคนได้ดูเลยนะครับว่าผมได้ใส่เลี้ยงจริงนะครับผมนี่นะครับก็เป็นหอยเชอรี่สีทองนะครับก็ช่วงในวัยตัวใหญ่นี่ก็เริ่มไข่แล้วนะครับผมเริ่มไข่ออกแล้วนะครับอันนี้ผมก็มาเปลี่ยนสถานที่ที่ผมได้คิดทำเอาไว้นะครับก็จะได้เปลี่ยนน้ำให้เขาได้บ่อยๆสัก 4-5 วันครั้งอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับ
ตัวหอยเขาก็ชอบนะครับตัวหอยเชอรี่เขาก็ชอบน้ำสะอาดนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปหาพวกผักตบชวาอะไรมาใส่นิดๆหน่อยๆเพื่อที่จะให้เขาเกาะได้บ้างนะครับเวลาเขาลอยตัวขึ้นมาจะกินอาหารที่เราให้พวกเหนือแดงพวกพืชผักอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปเอาพืชผักที่เราอาจได้เก็บขายแล้วก็ได้คัดอันที่เสียออกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูหอยที่ผมปล่อยลงไปก่อนนะครับนี่นะครับครับนี่นะครับหอยเชอรี่สีทองนะครับผมที่เราเลี้ยงในกระมังนะครับเป็นขั้นแรกที่ผมได้เปลี่ยนสถานที่แล้วก็เปลี่ยนที่เลี้ยงไปพร้อมกับได้ทําคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับลองดูนะครับบางตัวเขาก็จะเริ่มออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาผักตบชวาแล้วก็อาหารมาใส่ให้เขานะครับครับผมก็ใส่ผักตบชวาแล้วก็เหนือแดงไปนะครับนี่สังเกตได้นะครับเขาก็จะเริ่มลอยตัวขึ้นมาทานแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับหอยเชอรี่สีทองนะครับก็ผมก็ยังอยู่ที่ในการเพาะขยายไปเรื่อยๆก่อนนะครับยังมีไม่เยอะนะครับผมนี่ครับผมเขาก็กำลังทานอันไหนแดงนะครับผมนี่กำลังกินเลยนะครับนี่นะครับก็ผมก็จะเริ่มขยายไปเรื่อยๆนะครับผมก็อีกประมาณสักครึ่งปีถึงจะรู้ผลนะครับว่ามีจำนวนมากแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมก็เก็บไข่มาได้ประมาณ5-6 ไข่แล้วครับผมนี่นะครับนะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจที่อุปกรณ์ในการเลี้ยงที่จะไปเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งนะครับก็ลองทําแบบผมได้นะครับเราไม่ต้องซื้อบ่อซีเมนต์มาช่วยทุนแรงเราไม่ให้เหนื่อยไม่ให้หนักและสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ไปตั้งที่อื่นก็ได้นะครับผมนี่นะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ